แม่เฮ็ดยังอีกอ่ะโอ้ยมกสมองป้ายังมีเวลาเฮ็ดอีกเออป้าก็สิได้กินแต่ละเมนูบ่ยากบ่แม่นแนวง่ายๆเด้มกจนแล้วแล้วจ้าจนใบตองแฮมแล้วเดี๋ยวเอาเอาอันแฮมแล้วก็แบบจัดไปอีกหนึ่งอย่างมกสมองอุ้ยหอมห่วยห่วยโอ้โทษของแสบตัวนี้แสบนุ่นนัวน้ำกันได้พี่น้องเด้อของแสบมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเดือน3เดือน4น้ำแห้งบาดนี่เอ้ามันสิถึงหน้าฝนมื้อนี้ป่าสิตายเพิ่นล่ะโอ้ยเอ้าแต่ทันได้เอาเท่านั้นล่ะมื้อนี้ก็พาเจ๊นงมาบ้านสวนพุ่นเพิ่นกำลังเฮ็ดหยังกินอยู่แรงคักแรงแน่เด้อพี่น้องเอ้ยก็คือทุกปีเลยปกติป่านนี้ฝนตกแล้วนี่บกหน่อยรอฝนล่ะครับผมมาถึงบ้านสวนแล้วก็สิหาแนวอยู่แนวกินตัวคุณแม่เอ้ยอ่าได้ยังเรามากินมื้อนี้แซ่บนัวพ่อได้เรียกน้ําย่อยพ่อไปแม่ห้อยเพิ่นว่าเพิ่นจะกินก้อยขั่วเสือว่าซั่นขั่วเสือโอ้แซ่บอยู่เด้อคุณแม่เก็บไปถาหน่อยนึงเพราะว่าเมนูของยายนงมีอยู่ก้อยคือขั่วเสือนี่มันแซ่บเด้มันมันมันหวานเด้อจ้ะเอาจัดไปหั่นกันเดี๋ยวไปดังไฟกันร้อยแล้วคุณแม่หั่นเรียบร้อยแล้วโอ้ยเนื้อตัวนี้งามแท้ๆก้อยเสือขัวว่าติก้อยเสือขัวคุณแม่มักเผ็ดมักขมสําเร็จเห็นเจ้าสั่งเสือสะดุ้งไฟกับก้อยเสือมันว่ามันคือขึ้นอยากอ่ะนะแซ่บมันเขาจะว่ามันหวานเนื้อเสือเอาเลือดใส่จังหน่อยนี่เอาเลือดไปเพื่อความเจียมจนเพื่อความเจียมจนได้เลือดหลายหุ้มมันดีแต่เวลาขวดต้องใจเย็นๆโอ้ปรุงไปพร้อมเลยเห็นป่ะจ้ะปรุงไปพร้อมเลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปขวดที่เดียวเลยมันปรุงให้ได้รสชาติเลยมันเถอะแมนก็ต้องคมหลายก็ไม่เอาแค่คมอมลำพ่อแต่รสออกจัดๆไปทั้งเผ็ดๆจักหน่อยนะลงกระทะมันไปคั่วเล่นป่ะจ้ะลงกระทะเรียบร้อยเดี๋ยวเขาไปคั่วแล้วก็เนิ่นเขามาเติมหอมที่หลังจ้ะพ่อยังค่อยว่ากันก็แม่เนาะจ้ะมันมีเสียงลองจัดน้ำเพิ่นบึงจักหนูกันนี่เปลี่ยนซีซันแล้วป่ะเฮ็ดตอนที่ใหญ่ๆจักหน่อยเนาะคุณแม่เนาะมันแม่นเอ้าเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปหาข้าวเขากินเลยตัวเดี๋ยวเอาหอมใส่กันเอาซิมมือสุดยอดแถมมือนี่เรียบร้อยตะบ้านนี่ไปจัดใส่กันหัวพ่อยหอมหยุบเนี่ยครับพ่อครับแม่พอเนื้อมันสุกแล้วพ่อไปหาหมองกินให้บันนี้พ่อสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ยโอ้ยอันพ่อถึงตามานั่งในบรรยากาศมองใต้ต้นกล้วยโฮมกล้วยเนาะเย็นเย็นตาตาเมื่อนบ่ขึ้นแต่ว่ากันหอนเมื่อนหอนแถมผมเบิ่งน้ำบ่อป่าแล้วมื้อนี้อย่านงเฮ็ดก้อยเสือขัวสู่พี่สู่น้องกินมื้อนี้มามามาจ้ามาแซ่บๆนํากันคือว่านั่นล่ะกับมกสมองมื้อนี้ยังแซ่บยังงามเลยมื้อเมนูมกสมองอยู่ร้านมีได้จ้ะสร้างล่วงหน้าแต่ว่าต้องสร้างล่วงหน้าจ้ะมามากินข้าวน้ํากันครับผมอย่านงขอจัดตัวนี้ก่อนเถอะมันคือหอมแห้งแท้เดี๋ยวเบี้ยงกันเถอะอื้อคนเราฟังนี่อีกตัวจากตัวนอนกินโคโลลงกันเนาะสมอยากสมอยาก
หวานจ่วยลูกพี่น้องชุดออกจากร้านปฏิบัติหน้าที่เอ๋ข้างบนบ่อยผักเลยแซ่บบ้มกสมองเนี่ยมันหอนนะจ้ะเอาแกงมาหอมหึ่งหอยหอมยิงเขาเห็ดใหม่ๆอีกนะลูกค้าบอกเคยกินเพิ่นยังเนี่ยยังสั่งกินใส่ลูกโดดเข้าไปลูกโดดยัดไปเด็ดกวดมันต้องค่อยหอมมกแบบบ้านเฮานะครับผมตำข้าตะไคร่ใบมะกรูดตำเลียเลียดด้วยกันตีตีเตียวเลยจะขายผักซีแล้วผักอีตูต้นหอมมีสามอย่างนี่แหละตัวหลักเข็นหมดแค่อ่อนเลยคือพอขวดเสืออืมมีหัวหอมหอมอืมสุดยอดเลยยอดแค่กับขวดเสืออ่าขอขอบคุณขอบคุณคุณสมศักดิ์เดชอุทัยเด้อออักหรืออันนี่แหละนะเพราะเป็นภาษาอังกฤษ A U Y G ยังย่ำบนได้ลงคลิปเป็นอันทักมาดีดิลงคลิปแล้วบ่พ่อนะขอบคุณหลายๆครับเมื่อไหร่ลงสาดเอาทีหลังเทื่อก็เลิกน้ำลูกค้านะครับผมลูกค้าบางทีมันเลิกเลิกสาวเฮาก็เลียดให้เพิ่นนั่งเพิ่นติดลมนะเพิ่นติดลมเฮาก็คำตามได้บัดเพิ่นสิได้เฮ็ดคลิปก็มืดกับคำนั่นก็หาเบิ่งจักหน่อยครับผมมันก็ติ้งไปหาดอกพอสดพอไปเพิ่นทักดีดีขอบคุณขอบคุณหลายสิพยายามลงให้พี่ให้น้องเบิ่งคู่มือหันบ่จะเป็นอื่นเนาะจ้าเมนูง่ายๆยากๆง่ายๆก็ลงไปเพราะได้มวลน้ำกันคือที่ว่ามาทักทายกันเนี่ยมือแรงกันแล้วกันเนาะต้นต้นพ่อแม่พี่น้องมันต้องกินข้าวบ่ได้เว้านินทาไผบ่ได้เว้าเรื่องอิจฉาริษยายากันเนาะมีแต่แสบอย่างเดียวบ่แต่เรื่องคมมวลคมซื่นกันบ่แต่เรื่องถึงอดีตบัดนอกบัดหน้าฮ้อแสบกินนวดจังซั่นจังซี่เอาบ่แม่นเรื่องลาบหมกจกกระเปียดหยังได้ได้ต้องเป็นสำหรับมกสมองเนี่ยเอาสมองหมูก็ได้นะคุณแม่เนาะเห็นปะสมองหมูบ่แซ่บบ่แซ่บบ่บางคนก็จะเอาสมองหมูนี่เขามาตุ๋นหมดเลยอ๋อคนละอย่างกันบ่เห็นก็จะเอามาตุ๋นเห็นบางคนเขาเอามาตุ๋นมาเฮ็ดใส่ถ้วยเห็นไหมเฮ็ดแบบมันเขาเวียบความแซ่บสู่สมองหมูบ่ได้บ่จ้ะอันนี้ก็แบบมันก็บ่แน่หรอกว่าก็จะบ่แซ่บของเขาเจ้าจะไปว่าเดี๋ยวก็จะสิว่าบ่แม่นพูดถึงนะ
เสียบเอาถ้าไงเสียบไปเสียบมันมันว่าแม่เสียบคนละแบบแน่นอนก็จะน้องมากินเนื้อตลอดเวลาเนาะมันจะไม่ได้เน้นหมูเมนูขายในร้านหมูมีจ้ะมามันสวนมันดียังผักผักมันอืดแม่นหนาแรงอะว่าได้กินเนาะบรรยากาศจะดีพร้อมหลังเข้ามาผัดปอนกันร้อนๆนี่ไงห้องเขามาปรับมันเย็นแบบเลยเลยอุณหภูมิลดอยู่มีต้นไม้หลายฟังเสียงนกมานกจุกนกกระว่าวกันมาแล้วป้ากล้วยเย็นหลายจนบ้การนางผู้เดียวเพราะว่าทำมากร้อนเจ้าของเห็นใบกล้วยพัดวีวีบ้านมันเขากวกมือไปจมือมากลมแห้งผ่องจังหวัดเฮานี่ก็ได้เนื้อที่มาเพิ่นแบบบ่ได้กำลังถึงเฮ็ดจังซี่กินเด้เนาะแม่เนาะก็ที่เฮ็ดหยิบเน้นดิบไปเลยเนาะแม่นกันบ้านเฮาดอกว่าเป็นหมกสมองอยู่ผมว่าหากินยากอยู่พอมันมีอันเดียวว่าบ่ได้ขายหลายคืออยู่ในโรงเถือนนะปับเพิ่นก็เพิ่นมากอ่ะคนเฮ็ดน่ะเป็นคนเอาไปกินเรื่องเที่ยงกับต้มร่วมกับหัวไปเลยนะบ้านเฮาบ่ขายสาปอกจ้าแม่นอยู่โดยเฉพาะงานบุญอันอยู่ทั้งที่เพิ่นก็จะสิชำแหละขายทุกอย่างเนาะแม่นและทุกสัดส่วนตะกี้บอกทางไงบ่ได้ซื้อเด้ครับผมเนาะของมันซื้อกับบ่แพงเดี๋ยวนี้แพงเบิดตอนนั้นห้อยมาอยู่ก็มาขายของกันยันต้องใหม่ๆดีก็ฟรีนี่เป็นพวกปัญหาฟรีให้ฟรีเลยเดี๋ยวไม่ได้แล้วขายเป็นโลละทีละห้าร้อยละก็เจ้าก็ย้อนขายอย่างย้อนว่าคนเหมือนเฮามานี่แหละครับมันอยู่หลายวันนี้กินก็ซื้อตัวบัตรก็ต้องซื้อเขาแล้วเขาหูเด้วันคนเหมือนเฮาเอาไปเผยแพร่บัตรเอ้าคนเหมือนเฮากินบัตรเป็นราคาตัวบัตรแถมคนเหมือนเฮาเป็นเจ้าของเคียงอยู่ในคนบัตรเฮาบ่กินบ่ค่อยมีราคาเลยพักคือกันตามตลาดต่างๆเนี่ยพี่น้องสังเกตแล้วมีแต่คนเหมือนเฮาเป็นเฒ่าแก่เดี๋ยวนี้มีสารหลายสังเกตได้ง่ายเลยเทศกาลยุทธ์หยุดปึ๊บเบิดเลยพี่น้องเอ้ยตลาดนี่หายวับเลยนี่ปิดอยู่งัวแองกินแห้งมันมันติเพิ่มมันติเพิ่มคนละตัวร้อนให้เจ้าของมาก็ได้กินดูดอกกินความมุนในห้องกับให้ระวังเรื่องสุขภาพความเพราะว่ามันถึงจะเป็นนี่กะกินพอประมาณเนาะว่าห้องแกจะกินดูโดนๆกินเท่านั้นอื
เอาพริกหน่อยใส่แซ่บๆอ่ะบ่เอาพริกหนูใส่จิ๊ดอีจิ๊ดจัดเลยติอ้าวลองเบิ่งมันทำให้กินหลายๆคนพ่อเหล่าพ่อยาเนี่ยบ่โดนนั้นแป๊บเดียวเก็บตาเลยคนละหยุมท้องหยุมเลยแล้วจัดตีมือไว้กับบ่ฟังก็จะว่าจะโป้มหลายแบบว่าบอกให้จำให้จำเต้ลองไปซื้อมากินบ้างครับเนื้อเสือเด้อถามบอกเอาเนื้อเสือมาหน่อยว่าขัวถ้าปรุงแล้วก็นั่นแหละเนาะไม่เปียกไม่เลือดถ้าเอาใส่เลยปรุงถ้าซิมเหมือนกันได้รสชาติที่เขาไปขัวเลยบ้านนี้ไอ้อยากเอาซุกไรกับให้ซุกไปเลยเนาะใส่ไฟแห่งปานกลางกวาดโดนข้างในกับไฟบ่อยากให้ซุกพอมีเดียมใส่ไฟแห้งวุบเดี๋ยวเลยพอจบออกเลยให้แค่มันสะดุ้งแซ่บอีกแบบนึงระวังทุกข์กับบ่ทุกข์ก็แซ่บไปอีกแบบคนละรูปแบบกันยาวไปยาวมากถ้าทีมข้าวซีอิ่มเนาะกินกินไปพร้อมคุ้ยกันไปน้ำกินแล้วครับเอาแค่อิ่มกินข้าวอิ่มเพราะออกจากตื่นก่อนเนาะนี่แหละบอกเดี๋ยวเปล่าเมื่อเอาจากตื่นไว้ บ่มันเหลือละหมกแล้วนอนนอนอีหลีเพราะตื่นตั้งสี่สามพอถ้าเขาลงถ่องเย็นลงเป็นมีแต่อย่างนอนแต่ว่าก็กินเขาแซ่บแซ่บนอนเมื่อไปหาน้องใหม่ต่อข้างป้าข้างหลังย่ายมาบอกเราว่ามีน้องใหม่บ้านมาได้ยังนุ่งอันนี้ก็เดี๋ยวจะสองข้างพร้อมเรามีหยาดมาหาเอาไว้หาต้องไว้ก่อนสิกินบ่หลายเดี๋ยวเทวดาเพิ่นสิบ่ฮักไอ้น้องกินข้าวบ่บ่มีส่วนมากก็กินกิน2คนแต่แยกก็กินไปคุยกันไปนั่นแหละครับบ่มีว่าบ่แซ่บจ้าเเล่าปัญหาชีวิตของกันและกันวิธีการเฮ็ดอาหารถ้าต้องปรับปรุงกันได้นึงคุยกันจังซี่แหละครับเป็นปกติของ2ตายายต้องได้ปรึกษากันเอาล่ะครับมื้อนี้เอาไว้ซ้ํานี้เนาะจังได๋ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่หอยแน่เด้อไปเข้ามาหรือว่ากินดูแลสงสารสองตายายนี่แน่เด้อ สำหรับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งกับทุกคนความเจ็บจะให้ได้ความไข่ใหญ่มีมีแต่ความสุขความเจริญสวัสดีจ้า